จะแบบไม่เผ็ดมากอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรคุณแม่คะน้ำจิ้มมะขามค่ะอันนี้อะไรนะไม่บอกค่ะเดี๋ยวหัวออกมาอะไรตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับผมจะเวลานานไหมนะคุณพ่อครับกระเพียวนะไฟแรงนะยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะไฟแรงหม้อไปเท่าไหร่นะคุณพ่อครับคุณลูกค้ามาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยเป็นไงติดใจอะไรครับผมอร่อยน้ำจิ้มอร่อยนะลูกชิ้นแม่อร่อยนะลูกชิ้นก็อร่อยนะทางร้านใช้เป็นตู้กระจกอย่างดีครับผมกรอบข้างในน้ำมันใช้เยอะไหมวันหนึ่งไหมคะมาดูกันครับผมสวัสดีครับเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่หน้าหมู่บ้านสวนปักวันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำร้านลูกชิ้นทอดตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆเลยครับผมเซเว่นยังอันนี้อันเท่าไหร่นะไม่บอกค่ะเดี๋ยวหนูออกมาบ้านขึ้นมาแค่กินผักโรยผักใช้มือหยิบเลยนะเอาสิขนมปังเราของผมไม่ต้องใส่หูยี่ห้อนะชอบกับกรอบได้เลยนั่นเลยเนาะส่วนนี้ชอบขาวๆกรอบไม่เคยก็เลยปฏิเสธค้า VIP ทางนั้นเลยพนักงานเซเว่นครับกินทุกวันสวัสดีคุณแม่ค้าด้วยกำลังวุ่นเลยสวัสดีคุณพ่อค้าด้วยครับผมขายกันยังไงเนี่ยไม้เท่าไหร่ครับ5 บาท 10 บาท5 บาท 10 บาทนะโอเคอันนี้คือ10บาทครับ10บาทนะประหยัดครับพี่ขายแพงไม่ได้ค่ะต้องขายราคาที่คนจับต้องถึงโอเคอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรคุณแม่คะน้ำจิ้มมะขามค่ะน้ำจิ้มมะขามนะกลางค่ะเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็กินดีนะใช่ค่ะโอเคแล้วแต่ความชอบค่ะส่วนใหญ่ลูกค้ามาขอซื้อน้ำจิ้มบ่อยแล้วเราขายยังไงฮะอ๋อไปกินข้าวส่วนมากลูกค้าก็จะซื้อลูกชิ้นเราอยู่แล้วเราก็จะแบบให้เขาเยอะหน่อย
เพราะว่าบางคนเขาไปปลูกข้าวกินกินกับลูกชิ้นอย่างเงี้ยอ๋อเยอะค่ะมาซื้อลูกชิ้นแล้วก็แบบขอน้ำจิ้มเยอะๆไปกินกับข้าวโอเคครับบอกว่าชอบลองชิมดูค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวแนะนำหน่อยครับว่าทางร้านเรามีอะไรบ้างนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลานะครับ5บาทครับผมครับลูกชิ้นนมชมพู5บาทแล้วก็เป็นเอ็นหมู5บาทครับเป็นไก่หนังกรอบครับ5บาทแล้วก็ไส้กรอกหมูแหลมทอง5บาทลูกชิ้นหมูล้วนลูกชิ้นเอ็นหมู5บาทครับส่วนมากจะ5บาทเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็จะเป็นลูกชิ้นปูครับครับผมลูกชิ้นปู10บาทแล้วก็ลูกชิ้นแฮม10บาทลูกชิ้นหมึก10บาทแล้วก็ไก่จ้อเกรดดีหน่อยฮะตัวนี้ก็10บาทครับอ่าฮะครับแล้วก็ไส้กรอบลมควันใหญ่เลย10บาทเหมือนกันครับโอ้ราคานี้แค่นี้ครับไม่เกินนี้ตัวนี้คุณพ่อค้าครับอันนี้ก็จะ10บาทเหมือนกันครับเป็นเกี๊ยวไส้กรอกครับไส้กรอกนะไม่ใช่ไข่นะไม่ใช่ไข่โอเคไข่ก็เติมมีเป็นบางวันครับแต่ว่า10บาทเหมือนกันนะ10บาทเหมือนกันหมดโอเคนี่ครับทางร้านก็มีผักให้ด้วยครับผมมีเจลล้างมืออย่างดีครับผมลูกชิ้นทอดน้ำจิ้มรสเด็ด5บาท10บาทครับผมอะไรตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับผมเวลานานไม่ได้คุณพ่อครับก็แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวนะไฟแรงนะไฟแรงครับยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะไฟแรงใช่ครับหม้อไปเท่าไหร่นะคุณพ่อครับประมาณ380ครับเบอร์อะไรจำได้ไหมคุณแม่ค้าเบอร์30เบอร์30นะเป็นหม้อสแตนเลสนะครับยี่ห้อนางนวลยี่ห้อนางนวลนะนี่ไม่ได้สปอนเซอร์บอกให้ด้วยมันจะหนาหน่อยเรียบร้อยถาดนี่ใบเท่าไหร่เนี่ยถาดกับตะแกรงประมาณ120ครับ120บาทเนาะทางร้านใช้เป็นเตาปิกนิกครับผมคุณไหมครับเตาซื้อมาเท่าไหร่ครับผมน่าจะประมาณไม่เกิน1,200ค่ะโอเคก็ขึ้นอยู่กับร้านเนาะใช่โอเคครับผมทางร้านก็บริการผักให้หยิบกันฟรีเลยนะครับคุณลูกค้ามาซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับบ่อยค่ะเป็นไงติดใจอะไรครับผมมันอร่อยน้ำจิ้มอะค่ะน้ำจิ้มอร่อยนะลูกชิ้นแม่อร่อยนะลูกชิ้นก็อร่อยนะโอเคขอบคุณมากครับผมทางร้านใช้เป็นตู้กระจกอย่างดีครับผมคุณแม่ค้าตู้ใบประมาณเท่าไหร่ครับผมน่าจะประมาณ 2,200 ค่ะ 2,200 นะนานแล้วจำไม่น่าจะไม่ผิดนะคะซื้อแถวไหนฮะตรงตลาดต้นสนตรงข้ามอ่ะโอเคเจอครับผมแล้วรถเราพ่วงข้างเราซื้อต่อมาเท่าไหร่ครับผมตัวนี้จะเป็นตัวพ่วงเนี่ยซื้อต่อเพื่อนมาค่ะก็จะเป็นมือ2ก็ซื้อมา 6,000 นะคะ 6,000 นะพ่วงนะคะโอเครถนี่คือรถแม่ค้ามีอยู่แล้วอ๋อไม่เกี่ยวกับมอไซค์เนาะก็เลยเอาไปต่อมาโอเคนี่ครับผมรถก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่เราต้องบ้างก่อนเนาะค่ะให้มันกรอบข้างในอ่ะค่ะค่อนข้างจะแรงไฟแรงนะกรอบฟ้าที่นี่ส่วนใหญ่จะแบบกรอบๆชอบกรอบๆนะน้ำมันใช้เยอะไหมวันหนึ่งไหมคะประมาณ3-4 โล3-4 โลนะ
ได้เปล่าลูกค้ามาซื้อร้านนี้บ่อยไหมฮะอ๋อมาซื้อครั้งแรกผมมาครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวถ้าไงติดใจกลับมาซื้ออีกนะฮะโอเคขอบคุณมากครับผมครับคุณพ่อค้าเดี๋ยวผมเอาปลากับหมูอย่างละสองนะแล้วก็เอาเกี๊ยว2ไม้ครับผมครับขออนุญาตไปอุ่นเลยนะครับเดี๋ยวอุ่นได้เลยครับผมเท่าไหร่คุณแม่ค้า40โอเคเดี๋ยวฝากวางไว้แป๊บหนึ่งเรียบร้อยตอนนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆครับผมลูกค้าก็ยืนรอมาเลยทีเดียวสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง
็นกำลังใจให้ช่องขนมฟรุตตี้ด้วยนะครับขายตั้งแต่กี่โมงครับผมขายตั้งแต่ 5:00 น.ปกตินะคะถึง 5:00 น.แต่ตอนเนี้ยที่เขาประกาศเคอร์ฟิว 2:00 น.แม่ค้าก็ขายแค่บ่าย 3:00 น.ถึง 2:00 น.นะคะแล้วก็จะหยุดวันจันทร์ค่ะโอเคหยุดวันจันทร์วันเดียวเนาะใครผ่านมาก็มาอุ่นกันได้นะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องขนมฟรุตตี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันสวัสดีครับผม
มาดูกันครับผม